วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นี่บุฟเฟ่ผลไม้ค่ะนี่น่ากินกระท้อนจริงกินไม่หยุดเลยนะโฆษณาเอางี้มันต้องเริ่มจากราคาก่อนบุฟเฟ่ผลไม้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่50บาทค่ะ50บาทยังไงยังไงใส่ยังไง50บาทบุฟเฟ่ผลไม้1แก้ว1แก้วแบบนี้ตักไปเลยตักเท่าไหร่ก็ได้ใช่ความสามารถก็คือตามความสามารถเลี้ยงได้แค่ไหนก็เดี๋ยวพี่จะลองเลยค่ะระหว่างตักเดี๋ยวจะแนะนำน้ำจิ้มแล้วกันน้ำจิ้มอะไรบ้างนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนน้ำจิ้มอะไรคะอันนี้เป็นกะปิแห้งค่ะกะปิแห้งผสมกับอะไรคะเป็นพวกน้ำตาลทรายอะไรเงี้ยอันนี้จะให้รสชาติยังไงเอ่ยเค็มๆหวานๆค่ะเค็มๆหวานๆนะคะอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นปลาแซ่บค่ะปลาแซ่บนี่ผสมปลากับอะไรบ้างกระปงกะปิอะไรเงี้ยเหรอไม่ใส่กะปิไม่มีกะปิหลายอย่างหลายอย่างเลยรสชาติตัวนี้จะเป็นไงคะเค็มๆนัวๆเค็มๆนัวๆอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นรสเอ้ยพริกเกลือลาวค่ะพริกเกลือลาวอันนี้ชูรสชูรสล้วนๆอ่ะมันมีคนกินอีบ้าเมื่อกี้ลองอร่อยมากสถานะอร่อยมากอีน้องแต่ว่าอันนี้กว่าพี่เต๋อเอาชูรสล้วนๆกินล้วนๆแน่นอนอร่อยอร่อยจริงนี่อร่อยกินล้วนๆอร่อยอร่อยมากกินเข้าไปนี่คือแบบบวมแน่นอนบวมแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นน้ำตาหวานค่ะอันนี้จุดเด่นของเราอยู่ที่ไหนก็คือกุ้งแน่นกุ้งแน่นกุ้งเป็นกุ้งอะไรคะกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวไม่ใส่สีนะแน่นๆอัดกุ้งแน่นๆเลยเครื่องแน่นๆตัวนี้นะครับอันนี้ราคาอะไรคะอันนี้เป็นที่คุกอ๋อที่คุกใช่ค่ะมาถึงอันนี้ค่ะอะไรคะอันนี้เป็นรสดีค่ะรสดีแน่นๆไงใช่ค่ะก็คือรสดีเลยค่ะรสดีอะไรก็คือรสดีค่ะปกชูรสค่ะใช่ก็มาปกชูรสนะคะใช่ก่อนเอามาบี้ค่ะอีบ้าแล้วจะมาบอกหมดเลยเนี่ยนะเขาทำตามไม่เหมือนโลกคือเทคนิคก็คือรสดีอันนั้นผงชูรสอีบ้าวิธีการทำง่ายเลยนะคะเอาผงตรงหน้าหนูยังไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้เหมือนกันเลยเหรอไม่ให้คุกตรงหน้าคุกยังไงก็ไม่เหมือนใช่มีตัวมันตัวอื่นนี้รสดีถ้าใส่อันนี้เยอะไปมันจะเปรี้ยวมันจะเค็มบอกไปทุกคนเอามาจากไหนเอาสูตรคิดเองอ่ะเหรอก็ลูกค้าบอกมาแล้วก็จัดตามคำบอกเลยเกิดจากต้องพ่อต้องแม่ของรายการกูเพิ่งมาเลยอ๋อผงชูรสล้วนๆเลยค่ะอันนี้รสดีรสอะไรอีกก่อนจะขายอะไรอันนี้เป็นพริกเกลือค่ะผงชูรสใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนั่นแหละอันนี้เป็นกะปิห่อค่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้อร่อยอะไรนะกะปิห่อกะปิห่อแต่กินแล้วห่อไม่ได้นะไม่คือทำมาจากกะปิเนี่ยแหละใช่ค่ะนะอันนี้แหละคะอันนี้เป็นพริกเกลือคลุกมะนาวค่ะเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนเขาบอกบุฟเฟ่ไงเราก็ต้องมีการจัดพริกเกลือคลุกมะนาวคือใส่ข้าวคั่วใช่มันก็จะเป็นในนั้นนะคะลูกค้าเสนอว่าอยากได้พริกเกลือในนี้ค่ะก็เลยทำเพิ่มมาลูกค้าเอ่ยมาปุ๊บหนูจัดให้ตลอดเออนั่นก็น่ากินเนาะอ้าวคุณลูกค้ายังไม่เสร็จเลยครับยังค่ะเขาเป็นบุฟเฟ่ก็ต้องคุ้มนิดนึงนะคะคุณลูกค้า50บาทนะคะแล้วก็ต่อทาวเวอร์ขึ้นไปใช่ค่ะให้มันจุขึ้นมากขึ้นเอาแค่พอดีนะคุณลูกค้าลดหมดแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาแค่จะเอาได้เท่าไหร่ก็เอาไปเอาไปแค่ใบนึงอ่ะไม่แต่บอกว่ามีลูกค้านี่ใส่แบบด้าไหมมีสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้ใช่ก็คือหนูใส่กับแก้วไม่ได้อ่ะหนูต้องใส่ถุงให้ต่างหากแล้วยังไงแล้วเสร็จแล้วยังไงอันนี้50บาทแล้วยังไงคะน้ำต้มก็คือน้ำจิ้มก็เลือกได้หมดเลยเลือกได้เลยไปตรงนี้เหรอคุกให้ดูอ๋อคุกให้อ๋อคุกให้นี่ไงนี่ใส่ไปคัฟเวอร์ได้เธอใช่ใช่ใช่มาจะอยากจะใส่อะไรจะน้ำจิ้มอะไรรสดีรสรวยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวขอใส่อันนี้หน่อยแป๊บนึงขอเพิ่มอันนี้ยังไม่พออีกเหรอยังตอนนี้พี่ไม่พอคือเวลาแล้วค่ะอ๋อเหรอโอเคมาค่ะอาบังจะกินจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอใส่เข้าไปแล้วยังไงคะแล้วยังไงเราก็เทไปใส่ไงบอกฉันได้น้ำจิ้มอะไรมั้งเอาเลยครับผงชูรสหรือรสดีคะรสดีค่ะรสดีรสดีล้วนๆค่ะถ้าให้แนะนำก็จะเป็นกะปิอันไหนปลาผสมกันอ๋อเหรอปลาอุ้ยอันนี้อยากอันนี้เอาอันนี้ได้ไหมใส่แปดอย่างก็ได้นิดเดียวยี่เดียวกูเห็นนิดเดียวนิดเดียวโอ้เดี๋ยวกินเวลาใส่มานี่ไหมใช่ค่ะแล้วอะไรต่อคะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใส่อะไรบ้างนะคะน้ำจิ้มก็แล้วแต่ลูกค้าด้วยอยากได้มากน้อยบอกได้เลยผสมกันได้พอแล้วก็คือว่าถ้าใส่8อย่างก็ได้บางคนก็มีใส่8อย่างก็ได้นะใช่ค่ะก็เลยนั่งไงหรออันนี้ดีกว่าหรือว่าอันนี้ดีกว่าแล้วอะไรอะไรอ๋อให้ใส่อันนี้นิดนึงใช่ค่ะใส่นี้อร่อยจริงเนี่ยจิ้มไปจิ้มมาจะหมดแล้วจริงอร่อยโอ้ยมันหนืดโอ้อีบ้าเธอนี่ขายของบ้าๆบอๆเนาะรสดีผมพูดรสก็จะท้องพ่อท้องแม่ฉันไม่เคยจะเคยใครบอกเลยนะอร่อยนะอร่อยจริงแท้ๆส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษทั้งร้านค่ะบอกสูตรไม่ได้อันนี้บอกผงชูรสล้วนๆเลยค่ะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากไม่มีนะสูตรผีบอกอ่ะหนูเนี่ยบอกเลยอ้าวแล้วอย่างนี้มันใส่กลับไปด้วยไม่ได้แล้วนะใส่ได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงให้เขาอีกเหรอใช่ค่ะ
เสร็จแล้วเสร็จแล้วฝากร้านแล้วก็คือขอฝากร้านนะคะเนเน่บุฟเฟ่ผลไม้ค่ะอยู่วัดโป่งราชบุรีค่ะนี่เรามีแฟรนไชส์นะคะสนใจอยากขายติดต่อทางเพจได้เลยค่ะเพจอะไรคะเพจเนเน่บุฟเฟ่ผลไม้ค่ะเนเน่บุฟเฟ่ถ้าสมมติลงทุนจะต้องใช้กี่บาทคะเริ่มต้นที่ 8,900 ค่ะพอ 8,900 ก็มีร้านได้แล้วใช่ค่ะหล่อนอย่าไปคิดถึงตอนจนนะคิดเขาถูกๆนี่ไปคิดเขาแพงๆนะเอาแค่นี้พอบางคนไม่มีตังค์ซื้อจะได้มีอาชีพวันนี้ทุกวันนี้พอเลี้ยงครอบครัวไหมพอค่ะช่วงนี้แต่ก็โควิดนิดนึงดรอปลงมานิดนึงแต่เราก็ยังประคองได้ค่ะตอนนี้เปิดมาแล้วนี่ใช่ค่ะอยู่แล้วกลับมาเนาะใช่เอาละฝากสำหรับคนที่ชอบให้ยืมเงินเป็นไงครับอย่าบอกอย่าไปให้ค่ะเวลายืมก็จะอีกคนนึงเวลาคืนมันจะแบบใช่ค่ะมันจะแบบมันจะไม่รู้จักเราเราอยากจะให้มันค่ะเวลายืมมันจะสนิทกับเรานะใช่เวลามาเอาก็แบบว่าช่วยหน่อยพอเวลาคืนนะกูไม่รู้จักใช่มันก็จะไปเลยเราอยากให้ขอบคุณค่ะเนเน่ขอบคุณค่ะครับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เนาะค่ะต่อเสาร์อาทิตย์สบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้